สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมารีวิวแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นแบตของโน้ตบุ๊ก Asus ZenBook UX433F นะครับก็ซื้อมาเปลี่ยนนะครับสั่งมาจากร้านจากจีนนะฮะครับชื่อ thailandbattery.com นะครับสั่งมาเดือน12นะครับก็คือเดือนธันวานะครับวันที่4จำไม่ได้แล้วว่ามาถึงวันไหนนะครับก็นานพอสมควรนะครับราคานะครับก็อยู่ที่ 1,750 นะครับค่าส่ง99นะก็ตกแล้วก็ประมาณ 1,850 นะครับผมตีปัดเป็น 1,800 บาทละกันใช้งานได้อยู่ที่9เดือนนะครับ9เดือนแล้วมันก็บวมขนาดนี้นะบวมเป่งเลยนะครับตกใจมากนะก็ตกเดือนละ200บาทก็แทบไม่ค่อยได้ใช้เลยนะฮะก็เอามาใส่นะครับเผื่อเวลาไปสอนอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้สมมุติถ้าเกิดบั๊กหลุดอะไรเงี้ยตัวคอมจะได้ไม่ดับแค่นั้นเองแต่เอาจริงๆก็ไม่คุ้มค่าเท่าไหร่นะครับก็เป็นการซื้อเปลี่ยนเองนะครับแต่การเปลี่ยนก็ไม่ยากนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสค้นดูคลิปที่เคยถ่ายเก็บไว้เนาะก็จะเอามาลงให้ดูว่าเปลี่ยนยังไงนะครับแต่ว่าก็มาบอกกันนะฮะว่าซื้อมาแล้วมันเสียภายใน1ปีครับน่าจะเคลมไม่ได้ด้วยนะฮะก็เสียตังค์ฟรีไม่ฟรีเนาะก็ได้ใช้มา9เดือนครับโอเคครับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ